สมาชิกรัฐสภาคูเวตนะคะจำนวน26คนจากทั้งหมด50คนลาออกจากตำแหน่งกะทันหันค่ะเพื่อประท้วงคำตัดสินของศาลที่การเลือกตั้งทั่วไปซึ่งฝ่ายเคร่งศาสนาได้รับชัยชนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เป็นโมฆะทำให้ต้องมีการยุบสภาแต่การลาออกของสมาชิกนะคะก็ส่งผลให้ขณะนี้รัฐสภาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและเกิดภาวะชะงักงานทางการเมืองค่ะก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนะคะชิกบาชาอัลซาเมดอัลซาบาผู้เจ้าผู้ครองรัฐและนายกรัฐมนตรีของคูเวตได้สั่งระงับการประชุมสภาชั่วคราวหลังจากรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันได้ถึงจำนวนที่นั่งรัฐมนตรีที่พรรคครองเสียงข้างมากในสภาควรได้รับรวมถึงการที่พรรคเคร่งศาสนาต้องเพิ่มอำนาจการออกเสียงในประเด็นสำคัญค่ะความขัดแย้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์ก็มองว่าคำตัดสินของศาลอาจจะมาจากการกดดันของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องการสกัดกั้นอำนาจของฝ่ายมุสลิมเคร่งศาสนาที่ครองเสียงข้างมากในสภาเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายในอียิปต์ซึ่งศาลสั่งให้การเลือกตั้งทั่วไปที่พักของกลุ่มพลดอนภาพมุสลิมได้รับชัยชนะเป็นโมฆะและหลายฝ่ายก็เกรงว่าความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนี้อาจบานปลายกลายเป็นความรุนแรงเช่นเดียวกับในอียิปต์ได้ค่ะالمعارضون يقولون أن المجيء بجابر كفيل بتفكيك أحد أعراض الأزمة إذ لا حل حقيقيا دون حل البرلمان أيضا بينما يضيف آخرون أن تطوير آليات المحاسبة والقضاء على ما يصف